สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของปลาทูนึ่งเลยค่ะเป็นเหมือนเจ๊กุ้งไหมคะบางครั้งซื้อปลาทูนึ่งมานี่แหละค่ะเก็บได้ไม่นานเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะวันนี้มีวิธีการเก็บปลาทูนะคะที่สำคัญหนังไม่ลอกเวลาทอดด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เตรียมกล่องสูญญากาศมาค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ถุงแกงร้อนลงไปได้เลยค่ะค่อยๆเรียงปลาทูเป็นแนวเดียวกันตามภาพนี้เลยค่ะเมื่อครบแถวแล้วนะคะปิดทับด้วยถุงแกงอีกครั้งหนึ่งค่ะตามภาพนี้นะคะแถวที่สองให้เรียงสลับกับแถวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูค่ะเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะถ้าปลาทูยังไม่หมดนะคะให้ทำสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเวลาใส่เบามือนิดนึงนะคะและทุกครั้งอย่าลืมปิดด้วยถุงแกงค่ะหลังจากใส่จนหมดนะคะให้ปิดฝาให้สนิทนะคะถ้านำไปแช่ช่องปกติสามารถอยู่ได้ 3-4 วันนั่นเองค่ะแต่ถ้านำไปแช่ที่ช่องแช่แข็งนะคะสามารถอยู่ได้ 2-3 เดือนเลยค่ะหมดปัญหาปลาทูมีกลิ่นนะคะและปลาทูหนังลอกเวลาทอดเลยค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ